วัสดีค่ะแฟนเพจมันนี่แชทข่าววันนี้นะคะเราพามาพูดคุยเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราก็มาที่ World Medical นะคะซึ่งเป็นในเครือของบริษัทบางกอกเชนฮอสพิทอลนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะเวลาที่เราพูดถึง BCS นะคะเราก็ต้องสัมภาษณ์ท่านนี้เลยนะคะคุณหมอเฉลิมหาญพานิชนะคะประธานกรรมการบริหารนะคะวันนี้ค่ะมีหลายเรื่องที่อยากจะถามคุณหมอนะคะเพราะว่าเราเปิดประเทศแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยความผันผวนในตลาดหุ้นเนี่ยทุกคนก็เลยบอกว่าลองไปหาหุ้นดีเฟนซีฟดีกว่าไหมคะเพื่อที่จะหลบภัยความผันผวนของตลาดหุ้นนะคะและสิ่งที่สำคัญนะคะเทรนด์จากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นเทรนด์เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหลังจากที่เกิดโควิดขึ้นนะคะและเมื่อเราเริ่มเปิดเมืองมากขึ้นก็แน่นอนนะคะนักท่องเที่ยวเข้ามาเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นคนไข้ต่างประเทศเข้ามาด้วยแล้วก็ที่นี่ที่เราเลือกมานะคะ World Medical เพราะว่าที่นี่เนี่ยรับคนไข้ต่างประเทศนะคะเขาชอบมาที่นี่เป็นหลักก็เลยอยากจะมาสำรวจบรรยากาศนิดนึงค่ะและสิ่งที่เราจะหาคำตอบก็คือว่าก่อนที่จะประกาศงบเนี่ยไตรมาส3ไตรมาส4นะคะ BCS เนี่ยงบสวยหรือเปล่าแล้วก็ปีหน้าเนี่ยคุณหมอมองยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจสุขภาพนะคะหรือแม้กระทั่งการเติบโตของ BCS เองนะคะตอนนี้คุณหมอนั่งอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอเฉลิมสวัสดีครับคุณดาวครับโอ้โหนี่เรานั่งอยู่นี่มีคนเดินเข้าเดินออกตลอดเลยนะคะข้างหลังก็จะเห็นมาตลอดแล้วก็เข้ามานี่ก็ต่างชาติเยอะมากทีเดียวนะคุณหมอใช่ครับใช่ครับใช่ครับเรียนถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าบรรยากาศเนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนนี้เดือน10ละ9เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคุณหมอว่าสถานการณ์ในเรื่องของการมารักษาพยาบาลหลังจากที่เราเปิดประเทศละมี2ส่วนนะครับช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเรกูเลชั่นประเทศไทยเนี่ยต้องเข้าตามเงื่อนไขกระทรวงสาธารณสุขตอนนั้นเราก็ไม่ได้ลดลงนะครับจนมาถึง Q3 เนี่ยประเทศเริ่มเปิดแล้วและ1ตุลาคมก็เป็นโรคเฝ้าระวังไปแล้วนะครับเราดูตัวเลขจากลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยน่าจะมากกว่า 50,000 คนไปแล้วต่างชาติใน3ควอเตอร์นะครับและขณะนี้เนี่ยถ้าเราดูคนไข้ต่างชาติในการเปิดเมืองเราจะเห็นว่าการเปิดเมืองเนี่ยมี2เส้นทางเส้นทางหนึ่งก็คือทางอากาศทางอากาศนี่ก็ส่วนใหญ่ก็บินมาจากมิดเทิลอีสต์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ยอดผู้ป่วยมิดเทิลอีสต์ของเราเนี่ยมากเท่ากับยุคก่อนโควิดไปแล้วและหามากกว่าแล้วก็มีประเด็นโดยเฉพาะมิดเทิลอีสต์เนี่ยนิยมมาที่ World Medical Center เนี่ยเพราะมีล่ามมีวอร์ดอารบิกมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับขณะนี้เตียงมันก็เลยเต็มแล้วเราก็เลยต้องขยายหอผู้ป่วยในให้มิดเทิลอีสต์ต่างหากกำลังก่อสร้างซึ่งพอไปสักปลายปีก็น่าจะเปิดวอร์ดใหม่ก็คือเพิ่มจำนวนเตียงให้มิดเทิลอีสต์นะครับมิดเทิลอีสต์เนี่ยมาครั้งหนึ่งเนี่ยจะมีญาติด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องมีเรสซิเดนเชียลให้เขาด้วยมันก็เลยมา1ต่อ3คนนะครับนะครับนี้การเปิดเมืองก็จะมีผลอีกการคือคอสบอร์เดอร์คอสบอร์เดอร์คือทางรถยนต์ทางรถยนต์คือข้ามด่านทางน้ำกับทางบกขณะนี้เนี่ยโรงพยาบาลของเราเนี่ยใน CMV เนี่ยเราเปิดสาขาในต่างประเทศคนรู้จักเกษมราษฎร์มากขึ้นแล้วนะครับที่ลาวนะครับมันก็จะมีทางบกเนี่ยเราก็เปิดโรงพยาบาลขยายฟาซิลิตี้ของโรงพยาบาลให้ไปรองรับอีกนะครับ CLMV เนี่ยจะเข้าที่ด่านคลองลึกนะครับพวกกัมพูชาอันนั้นก็เป็นโรงพยาบาลที่เราเปิดมาในยุคโควิดนะครับแล้วก็เชียงรายจะเป็นศูนย์รับส่งต่อของคนไข้จีนจากแขวงบ่อแก้วนะครับส่วนเกษมราษฎร์อินเตอร์อะไรพวกนี้เนี่ยก็จะมีคนไข้พวกนี้ผสมอยู่ซึ่งกระจายไป5ศูนย์เพื่อรองรับต่างชาติซึ่งเราปิดเมืองมานานเขาอยากจะมาเมืองไทยอยู่แล้วมารักษาพยาบาลนะครับค่ะคุณหมอคะที่มาส่วนใหญ่นี่เขารักษาโรคอะไรคะเป็นโรคซับซ้อนหรือเปล่าคะจริงๆแล้วเป็นโรคซับซ้อนทั้งหมดแล้วในเฟสแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิกฤตชีวิตเช่นโรคหัวใจจะเข้ามาแต่คอสเมติกเนี่ยผมว่าจะกลับมาในปีหน้าค่ะนะครับกับลูกค้าชาวจีนที่จะเปิดตอนนี้ประเทศจีนปิดนะครับเพิ่งผ่านเขาเรียกโกลเด้นวีคไปนะครับก็ปิดนะครับแล้วพอเปิดปุ๊บเนี่ยปีหน้าศูนย์ IVF ซึ่งเราลงทุนรอรับพวกมีบุตรยากก็จะเริ่มทำงานละศูนย์นั้นเสร็จหมดแล้วแต่ตอนนี้จะเป็นลูกค้าเวียดนามที่เข้ามาเรื่องการมีบุตรยาก
โอ้ลูกค้าเวียดนามนี่เข้ามามากขึ้นเข้ามาคือฟังดูเหมือนคล้ายๆจะสอดคล้องกับนักท่องเที่ยวนะฮะอย่างกัมพูชาเข้ามามากขึ้นใช่ครับในกลุ่มของอาเซียนน่ะดูเหมือนเข้ามามากขึ้นน่ะนักท่องเที่ยวคือถ้าเราไปดูนักท่องเที่ยวเนี่ยปีนี้ประเทศไทยมองว่าประมาณ10ล้านคนน่าจะถึงด้วยค่ะว่า10ล้านคนเนี่ยเราเห็นแล้วว่านักท่องเที่ยวในโซนยุโรปซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องอินเฟชั่นอะไรนะครับแต่เราพบว่ามิดเดิลอีสต์เนี่ยเข้ามามากที่สุดแล้วก็เป็นพวกอินเดียก็ไม่ใช่มาเจ็บป่วยนะครับส่วน CLMV เนี่ยเข้ามาเพื่อการรักษาเพราะเราปิดเมืองไปนานการรักษาช่วงนี้จะเป็นโรคซับซ้อนทั้งหมดนะครับไม่ใช่คอสเมติกคอสเมติกจะเริ่มปีหน้าเช่นโรคหัวใจโรคที่เขาเสี่ยงกับการเสียชีวิตครับคุณหมอใช้คำว่าโรคซับซ้อนแล้วก็เป็นนักโทษคือเป็นคนไข้ต่างประเทศด้วยที่เข้ามาแสดงว่าเขาเข้ามาเนี่ยก็หนึ่งคือก็ต้องมีมากกว่า1ท่านน่ะที่เป็นคนป่วยจริงๆใช่มั้ยอันที่2ก็คือมาต้องมาอยู่นานนิดนึงนานนิดนึงครับใช่มั้ยฮะการใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนี่สูงขนาดไหนคุณหมอคะจริงๆแล้วถ้าเป็นศูนย์เฉพาะทางสำหรับที่เวิลด์เนี่ยค่าใช้จ่ายต่อผู้ป่วย1คนเนี่ยนะครับก็ตกประมาณสัก3ล้านนะแล้วบางคนอยู่3เดือนก็คูณเข้าไปนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นศูนย์เฉพาะทางซึ่งได้รับความชื่นชมจากทางด้านประเทศเขาอยู่แล้วเขาก็ตรงมาหาที่เราเลยนะครับแล้วอนาคตเนี่ยก็จะได้ทางคนไข้จากซาอุดีอาระเบียที่เราจะเปิดสัมพันธภาพกับเขาซึ่งตอนประชุมเอเปกนี้เข้าใจว่าจะมีเจ้าชายเขาจะมาพามา800คนนะฮะมาประชุมนะครับคราวที่แล้วไปรัสเซียเขาไป 1,500 นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโลกมันแคบขึ้นค่ะนะครับถ้าเราศูนย์เฉพาะทางที่เขาต้องการจริงเขาก็คงจะมาแต่ทั่วๆไปเนี่ยในบ้านเมืองเขามีนะครับนะครับอย่าง cross border อย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณหมอได้ไปที่แฝงบ่อแก้วเราก็จะได้รับคอนแทคใหญ่ในการดูแลลูกค้าที่ส่งต่อเข้ามาเพราะที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็มีศูนย์โรคหัวใจที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วเข้ามาวิสิตแล้วก็ชอบใจก็เดี๋ยวก็ว่ากันนะส่วนใหญ่เราจะได้ลูกค้าคอสเบอร์เดอร์เนี่ยทั้งราวทั้งจีนมากขึ้นกันค่ะน้องฟังจากคุณหมอเหมือนว่าของตะวันออกกลางเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะคะเยอะครับมิดเดิลอีสต์เนี่ยเยอะนิดนึงไม่แน่ใจส่วนหนึ่งเป็นเพราะราคาน้ำมันขึ้นด้วยหรือเปล่าคุณหมอ หรือว่ากฎระเบียบเขาเนี่ยคือก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเนื่องจากว่าน้ำมันเนี่ยมันเป็นรายได้หลักของเขาเขาก็จะมีแบบว่าเหมือนไม่อยากให้คนก็ออกไปรักษาข้างนอกหรือว่ากฎระเบียบบางอย่างก็อาจจะไม่เอื้อมนวยแต่พอครั้งนี้เนี่ยดูตะวันออกกลางหรือมิดเดิลอีสต์เนี่ยคึกคักเป็นพิเศษเลยคุณหมอหลักๆนี่เป็นเพราะอะไรคะจริงๆแล้วหลักๆก็คือเรกูเลชันในการเข้าประเทศนะฮะเพราะเนื่องจากว่ารัฐบาลเขาซัพพอร์ตได้อยู่แล้วนะครับไอ้เรื่องการเจ็บป่วยเขาดูแลคนเขาดีนะครับเขาจ่ายให้หมดนะนะฮะเขาจ่ายให้หมด คือการเดินทางสะดวกขึ้นสมัยก่อนเนี่ยเขาเดินทางก็ต้องผ่านเงื่อนไขทำ PCR ทำไปนอนโรงแรมเข้าออลเทอร์เนทีฟช่วงโควิดใช่ไหมใช่แต่นั้นเรกูเลชันเราเปลี่ยนแล้วเขาก็เลยมาแต่สินค้าที่เขาจะซื้อเนี่ยต้องเป็นสินค้าเฉพาะนะครับซึ่งอย่างสมมุติสินค้าเฉพาะศูนย์แผลเบาหวานเนี่ยเราได้ extend ไปรองรับอีกสาขาหนึ่งที่สาขารามคำแหงแล้วก็เริ่มมีคนไข้ทานทูตพอเซอร์ติฟายเสร็จแล้วก็จะเริ่มส่งคนไข้เข้ามาแล้วแสดงว่าตอนนี้คนไข้ล้นใช่ครับฟังจากคุณหมอพูดเหมือนคนไข้ล้นนะครับต่างชาติเยอะขึ้นต่างชาติเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับเยอะขึ้นแล้วCLMV ที่ถูกปิดกั้นมานานเดินทางลำบากก็ทะลักเข้ามามากขึ้นค่ะนะแต่พวกนั้นเนี่ยเขาก็จะเลือกโรงพยาบาลที่เขาคุ้นเคยละว่าจะเข้ามาค่ะคุณหมอใช้คำว่าตอนนี้คือมากกว่าช่วงก่อนโควิดละมากกว่าแล้วมากกว่าแล้วใช่ไหมลูกค้าต่างชาติมากกว่าแล้วค่ะเรียนถามนี่คุณหมอคิดว่าเทรนนี้มันจะเป็นเทรนที่เป็นลักษณะมามากกว่าช่วงโควิดเนี่ยยาวไหมหรือว่ามันเป็นช่วงอาจจะเพ้นอัพเขาหยุดไปก็เลยมาทะลักเอาในช่วงของปี65ครับก็เรียนคุณหนาวก็ขึ้นอยู่กับสินค้าเนาะสินค้าถ้าเป็นเฉพาะด้านที่เขาต้องการเนี่ยมันมีแนวโน้มจะสูงขึ้นส่วนใน CMV เนี่ยเนื่องจากระบบทางการแพทย์ประเทศไทยเนี่ยดีอยู่แล้วนะฮะเวลาเขามาซื้อเนื่องจากฝั่งบ้านเขาเนี่ยขาดแคลนพวกนี้ก็จะมากันคือเดินทางเดี๋ยวนี้ไม่ต้องตรวจอะไรแล้วนี่วัคซีนเอเจนต์พาสปอร์ตก็ไม่ต้องมีเพราะนั้นจะเยอะขึ้นครับแล้วน่าจะสมบูรณ์แบบที่สุดนะเมื่อประเทศจีนเนี่ยเปิดด้วยนะครับก็คือประมาณปีหน้า
ประมาณปีหน้าจะเป็นปีที่ปกติแต่จะมีชาวต่างชาติที่มากขึ้นโอเคก็คือมีชาติอื่นมาเติมมีชาติอื่นชาตินี้เป็น Middle East นะคะแล้วก็มีอาเซียนที่เข้ามาบ้างใช่ครับแต่ว่าพอปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นคนจีนคนจีนคุณหมอคิดยังไงคะเกี่ยวกับคนไข้จีนเพราะว่าช่วงของวันที่16ก็มีเรื่องของการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็จะมีการเลือกผู้นำซึ่งเขาบอกเขารอคอยดูตรงนี้กันมากเลยคุณหมอขาว่านโยบายคุณสีจิ้นผิงเนี่ยจะยังไงจะแบบเปิดได้ไหมเพราะว่าหน้ากากคุณสีจิ้นผิงก็ไม่ใส่แล้วใช่ครับแสดงว่าคาดหวังได้เราคาดหวังได้แค่ไหนคะคุณหมอคะจริงๆแล้วต้องยอมรับนะนักธุรกิจจีนใน CLMV เนี่ยเยอะขึ้นเพราะเขาอย่างลาวเนี่ยรัฐบาลลาวก็ใช้เงินทุนจีนเยอะนะพม่าอีกนะครับกัมพูชาซึ่งรูปรักษ์ก็อีกสักพักก็จะกลับมาอีกแบบนี้ยังเพราะเนื่องจากรัฐบาลจีนเนี่ยนโยบายเขาเด็ดขาดนะเช่นหวยออนไลน์เวลาเขาล็อกอยู่เลยนะครับเขาเด็ดขาดแต่ลักษณะของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ไปอินเวสต์ในต่างประเทศเยอะมากๆ มากกว่าชาติอื่นในอาเซียนนะครับในอาเซียนเพราะนั้นสังเกตเห็นว่าไม่ลาวพม่าเนี่ยจีนเขาไม่ปล่อยหรอกฮะเขาไม่ปล่อยเขาสร้างอาณาจักรขึ้นมาบนแผ่นดินอีกประเทศหนึ่งเป็นวงธุรกิจของเขาเพราะนั้นคนของเขาเนี่ยรุ่นต่อไปจะมากลายเป็นผสมกันหมดนะฮะนะครับแสดงว่าสิ่งที่เราจะคาดหวังได้ปีหน้าก็คือเป็นคนไข้จีนนี่แหละที่จะเข้ามาโดยเฉพาะที่มีบุตรยากคุณหมอว่าอันนี้จะแบบว่าจุดขายเลยจุดบุตรยากเลือกเพศเพราะตอนนี้เนี่ยเขามีบุตรคนที่สองแล้วใช่ไหมเพราะตอนนี้คนนักธุรกิจเก่งๆส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะ ใช่ค่ะ ผู้หญิงนะเลือกเรื่องไม่ได้ แต่จริงๆแล้วจีนเนี่ยเขาอินเวสต์เวลาอินเวสต์ที่ไหนแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาเป็น FDI ลงไปเนี่ย แล้วก็ขายให้ชาวต่างชาติ มิตรีจะมาร่วมทุนกับเขาเนี่ย สิ่งที่เขาขาดแคลนนะครับ ก็คือโรงพยาบาลที่เป็นชั้นดี เพื่อจะรองรับคอมมูนิตี้ใหม่ที่เขาเปิดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดถึงธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยในช่วงของปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องถือว่าคือเรารับกระแสโควิดค่อนข้างเยอะมากเลยคุณหมอคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือทุกคนคือภาครัฐบอกว่าเปิดละก็คือไม่บังคับเรื่องของการใส่หน้ากากใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะคนก็เลยมองกันว่าเออหมดโควิดแล้วเนี่ยธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงนะคุณหมอมองไงบ้างคะคุณหมอเป็นนายกสมาคมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนด้วยนะคะก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของเราเนี่ยนะครับหรือมองภาพทั่วๆไปเนี่ยเฮลท์แคร์ยังเป็นแมกกาเทนจากคนที่สูงอายุจากการเดินทางที่จะกลับมาเหมือนปกติจากไมเกรชันข้ามไปข้ามมานะครับมันเป็นเมกะเทรนด์อยู่เฉพาะกลุ่มของเราเนี่ยในการดำเนินธุรกิจเนี่ยจะเห็นว่าในช่วงโควิดเนี่ยเราไม่ได้หยุดขยายภาพก่อนโควิดของเราก็โค้ดก็2ดิจิตอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันแล้วเราอยู่ในช่วงเฟสของการขยายไม่ว่าจะทำ M&A หรือจะสร้างในกรีนฟิลด์ก็ตามเพราะนั้นผมว่าเฮลท์แคร์ยังไปได้อีกไกลแล้วก็เฮลท์คนเชียร์ประชาชนจะดีขึ้นอีกหน่อยเทคนิคทางการแพทย์เนี่ยมันจะทันสมัยมากขึ้นสามารถบ่งชี้เจอโรคร้ายแรงซับซ้อนตั้งแต่เนิ่นๆอันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่มันปรับทางการแพทย์นะครับส่วนดิจิทัลไลเซชันในโรงพยาบาลเนี่ยมันจะทำให้โรงพยาบาลไปสู่อีกระบบหนึ่งได้คือการตรวจการรักษามันจะลงลึกแล้วใช่ไหมที่ผ่านมันกว้างแต่ตอนนี้จะลงลึกครับแล้วมีเครื่องมือเฉพาะของเขาแล้วก็สามารถที่จะทำให้พบโรคร้ายๆเนี่ยได้ระยะต้นๆก็รักษาแล้วจะหายเลยค่ะคุณหมอมียกตัวอย่างสำหรับ BCS เองไหมคะกับสิ่งที่เรามองอนาคตข้างหน้าว่าเทรนด์เนี่ยมันจะไปอย่างนี้คือคนเนี่ยอยากจะเขาเรียกว่ารู้ก่อนที่จะป่วยเพื่อที่จะไม่ให้ป่วยใช่ไหมคนก็จะบอกว่ามันคือ wellness ก็คือ เราสามารถที่จะรักษาสุขภาพได้ก่อนแต่ทีนี้พอลงลึกไปถึงเรื่องของการตรวจแล้วเนี่ยคุณหมอมีเรื่องของการเตรียมความพร้อมได้ไงบ้างขณะนี้เนี่ยเราได้เปิดเซ็นเตอร์แล็บของกลุ่มซึ่งสุดท้ายแล็บอันนี้เนี่ยจะเดินทางไปถึงจีโนโคมระดับเซลล์ซึ่งสามารถวิจัยได้เบื้องต้นอย่างเนี้ยน้ำหนักไม่เท่ากันกินยาเท่ากันเนี้ยนึกภาพออกไหมทำไมต้องกิน500มิลลิกรัมก็อีกคน30โลอีกคน80โลใช่ไหมไม่เท่ากันมันก็ไปศึกษากันระดับยีนซึ่งในตัวเซ็นเตอร์แล็บของเราเนี่ย
เฉพาะกลุ่มของเราเนี่ยเราเปิดไปเมื่อตอนโควิดนะฮะขณะนี้เปิดมา4เดือนเซ็นเตอร์แลบของเราก็กลายเป็นกำไรสุทธิไปแล้วอ๋อ4เดือนเองอ่ะ4เดือน4เดือนคุณหมอลงทุนไปเท่าไหร่ฮะไม่เท่าไหร่ฮะแต่แลบทั้งหมดของเครือจะต้องส่งที่เราที่นี่แต่กำไรไปแล้วกำไรไปแล้วแล้วถ้าในกรณีแลบของเราแมชชัวร์เต็มระบบที่อื่นก็จะเราก็ที่อื่นก็จะส่งให้เราคุณหมอพอส่งไปที่แลบแล้วเนี่ยผลตรวจออกมาทำยังไงฮะคือมันกลับเข้ามารักษาในเครือเราหรือว่าเราส่งออกไปอีกฮะจริงๆแล้วตอนนี้เราบริการในเครือของเราเพื่อลดไปใช้แลบนอกเราจะเซตมาตรฐานตัวนี้แล้วเจาะลึกไปที่จีโนโคมนะฮะทีนี้พอระดับยีนแล้วเนี่ยถ้าเราทำได้แล้วเนี่ยเราก็จะเปิดให้คนนอกมาใช้ดังนั้นตอนนี้เราดูแลลูกค้าของเราเองซึ่งต้องเรียนเลยว่าใน1ควอเตอร์เราจะตรวจคนไข้เกือบ2ล้านคนนะเยอะมากนะโอ้โห2ล้านคนเลย2ล้านคนต่อควอเตอร์นะค่ะอันนี้จะไม่ใช่แบบว่าประกันสังคมใช่ไหมคะทั่วไปในภาพรวมเนี่ยทุกอันรวมกันเลยครับ2ล้านประคนทีนี้ในระบบโลกที่ซับซ้อนเนี่ยประกันสังคมก็จ่ายเพิ่มต่างหากนะเป็นระบบที่โรคซับซ้อนที่ DRG เกิน2เขาจ่ายเงินนะฮะไม่ใช่เป็นคอสนะเป็นเงินนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีทางการแพทย์ต้องดีเวลอปไม่ว่าจะศูนย์ผ่าตัดโรคหัวใจศูนย์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเรามีศูนย์ผ่าตัดโรคหัวใจใน7ศูนย์นะครับพอเสร็จเรื่องนี้ปุ๊บปลายปีหน้าเราจะเปิดโรงพยาบาลมะเร็งเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องส่งไปข้างนอกจะอยู่ที่เราแล้วพอเราลงระบบเต็มระบบแล้วเครื่องใช้ส่งรังสีรักษานะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะรับส่งต่อจากเครือข่ายอื่นที่ไม่มีเพราะเนื่องจากเราเป็นกลุ่มที่มีผู้กันตนล้านกว่าคนไปแล้วฮะทะลุไปแล้วคือของ BCS นี่เป็นรับคนไข้ที่เป็นประกันสังคมเนี่ยสูงที่สุดในประเทศไทยใช่ครับเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ตอนนี้ทะลุล้านไปเรียบร้อยแล้วทะลุล้านแล้วฮะแล้วศูนย์มะเร็งอันนี้จะรองรับชาวต่างชาติด้วยค่ะนะครับก็ศูนย์มะเร็งจะอยู่เนี่ยข้างๆเราเนี่ยแหละครับจะขึ้นที่ตึกนี้แล้วก็จะรองรับพวกมิเตนิสด้วยซึ่งจะง่ายขึ้นแล้วสามารถใช้ไอตัวฟาซิลิตี้ร่วมเช่นว่าต้องนอนโรงพยาบาลแล้วฉายแสงก็นอนที่เวิร์กค่ะเรียนถามคุณหมอนิดนึงครับคุณหมอบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยหลังที่จากเกิดโควิดขึ้นนะคะก่อนที่จะเกิดเรื่องของโรคระบาดเนี่ยเราก็จะเห็นกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยแข่งขันกันรุนแรงมากโดยเฉพาะที่เป็นเชนใหญ่ๆเนี่ยที่รวมกันหลายๆโรงพยาบาลนะคะอันนั้นน่ะก็จะรู้สึกว่าคือดูแข็งแกร่งมากเลยก็เป็นโมเดลนั้นแล้วก็มีโมเดลที่แบบรักษาโรคเฉพาะทางไปเลยอย่างเงี้ยหรือว่าบางโมเดลก็เป็นโรงพยาบาลเล็กๆแต่อยู่ตามหัวเมืองอยู่ตามจุดต่างๆที่แบบว่าเหมือนว่าใช้โลเคชั่นเนี่ยเป็นจุดในการที่แบบบริการคนไข้ทีเนี้ยในมุมของคุณหมอเนี่ยคุณหมอมองว่าจากนี้ไปเนี่ยโมเดลแบบไหนคะที่มันเป็นโมเดลที่มันจะแบบว่าสามารถที่จะเขาเรียกว่าให้บริการกับคนไข้ได้แล้วก็เป็นโมเดลที่success อ่ะ work อ่ะโอเคครับจริงๆแล้วมันก็ยังเป็นลักษณะของโรงพยาบาลเครือข่ายในบริษัทค่ะนะแต่ละบริษัทเนี่ยคือ multi hospital system เนี่ยยังไงดี for stand alone เพราะ stand alone ตลาดจะแคบ catchment area จะแคบเพราะนั้นทีนี้เวลาเราจะเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่เนี่ยเราต้อง customize ตาม requirement ของท้องถิ่นของพื้นที่นะฮะประเทศไทยในอนาคตก็จะเปลี่ยนระบบเฮลท์แคร์ไปนะครับเพราะอย่างเงี้ยรพสตได้กระจายไปอยู่ท้องถิ่นละท้องถิ่นก็จะเซตเฮลท์แคร์ตัวเองขึ้นมานะครับส่วนโรงพยาบาลเวลาไปแต่พื้นที่ไซส์ไม่เท่ากันความต้องการไม่เหมือนกันแต่ต้องบวกด้วยระบบส่งต่อที่มีเซ็นเตอร์ขณะนี้เราเซตศูนย์รับส่งต่อไว้7แห่งเป็นรีเจียนเลยนะครับเพื่อใช้ทานเปอร์กันเข้ามาเพราะฉะนั้นบางจังหวัดเนี่ยถ้าขยายไปแล้วเป็นไซต์ที่ไม่ใหญ่นะครับแต่อยู่ในเครือข่ายนะครับก็ฟาซิลิตี้ก็แง่เซคันดารีพอเป็นเตอร์ชิรีซึ่งหาหมอยากนะครับก็จะส่งเข้ามาในเตอร์ชิรีแคร์เซ็นเตอร์ของเราอันนี้เราค่อนข้างจะถนัดเรื่องรีเฟอรัลในเครือนะครับแล้วก็เราจะหาใน CMV ให้เราเป็นเบสในการรีเฟอร์ด้วยนะครับอย่างวีคที่แล้วสตาฟเราเดินทางไปกัมพูชาค่ะนะครับไปพนมเปญเขาก็จะหาเป็นเอเจนซี่ออฟฟิศแล้วส่งก่อนที่เราจะเดินทางไปจริงๆอย่างจังในอนาคตนะครับจนตอนนี้คุณหมอมีกี่สาขาแล้วคะลงขณะนี้มี15สาขา15สาขานะครับขณะนี้เรายังอยู่ในเฟสการขยาย
แล้วการขยายครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีจนให้มันนิ่งก่อนแล้วเราจะเพรสออกไปนะครับแสดงว่าปีหน้าจะมีอีกปีหน้าเริ่มขยายต่อแล้วฮะอีกกี่โรงครับคุณหมอเราแผนอยู่ในที่สิ่งที่เรามองเนี่ยน่าจะเป็น5ไซส์5ไซส์ก็จะเป็น20 20ก็คือจาก15เพิ่มไปเป็น20ค่ะเปิดทีเดียว5โรงพยาบาลปีหน้าปกติผมวางตารางเวลาไว้นะครับอ๋อปีหน้าเป็นกี่โรงครับคุณหมอเปิดปีหน้าเนี่ยปลายปีโรงพยาบาลมะเร็งน่าจะเสร็จละเป็นสาขาแรกนะครับแล้วก็เราอาจจะร่วมงานกับภาคของรัฐบางโรงเพราะตอนนี้เนี่ยประเทศไทยกำลังชิปบริบทตัวเองไปเป็น PPP นะฮะในพื้นที่พิเศษอย่าง DEC อย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราก็ศึกษาโมเดลเมื่อวานก็เพิ่งประชุมกันนะครับเพราะอันนั้นจะเป็นส่วนแถมนะแต่ตัวเราเองเราจะไปก็เปิดที่ EEC ด้วยใช่ครับอ๋ออันนั้นเน้นในมุมไหนคะคุณหมอ EEC เนี่ยแล้วแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าทั่วไปลูกค้าทั่วไปกับลูกค้าประกันสังคมเป็นหลัก EC คือแหล่งสร้างงานค่ะคุณหมอลงทุนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็เป็นการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตนี่ใช้อะไรคะใช้ working cap เราไหมคะเพราะว่าปีที่แล้วนี่คือเราall time high อ่ะใช่ครับคือจริงๆแล้วขนาดนี้บริษัทเนี่ยมันเป็น cash positive organization ไปแล้วเพราะนั้นการลงทุนเนี่ยเรามีจังหวะระยะเวลาที่ชัดเจนจะไม่เป็นภาระกับตัวและพวกเหมือนเราเปิดตอนโควิด3โรงอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นภาระแต่ถ้าเปิดในยุคปกติ3โรงพร้อมกันเป็นภาระนะเพราะมันจะมีทั้งค่าเสี่ยงค่าดอกเบี้ยใช่ครับอันนี้ planning ก็น่าจะเห็นภาพชัดเจนต้นปีหน้าจะประกาศได้เลยว่าโลเคชันนี้จะสร้างแล้วเข้าตลาดไหนโลเคชันนี้สร้างเข้าตลาดไหนโมเดลนี้ทำเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะสุดท้ายเนี่ยบริษัทก็จะเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะก็คือมีเงินที่เขาเรียกอะไรสร้างเสร็จแล้วคุ้มทุนมันก็จะมีกำไรเข้ามาแต่ละปีแต่ละปีใช่ไหมคะ5โรงนี่ภาย20โรงนี่ภายในปีไหนนะคะผมว่ามันน่าจะใช้เวลาถึง4ปีเพราะโรงนึงมันใช้ถ้าสร้างใหม่ใช้2ปีนะค่ะแต่ปีหน้าปลายปีจะเห็นโรงพยาบาลด้านโรคมะเร็งใช่จะเห็นค่ะอันนี้คือจะรับทั้งคนไข้ประกันสังคมแล้วก็โรงพยาบาลต่างประเทศใช่ครับ2อย่างเลยใช่2อย่างเลยและ EC นี่หมอวางไว้ช่วงไหนคะ EC เนี่ยขณะนี้เราดีลเนี่ยถ้าเร็วที่สุดก็ต้องเป็นปลายปีหน้าเหมือนกันนะฮะโมเดลหนึ่งส่วนอีกใน EC เนี่ยเราวางแผนว่าจะมี2ที่นะค่ะมี2โรงพยาบาลนะอ๋อที่ไหนบ้างคะใน EC สิ่งที่เราทรายดูก็คือที่ระยองค่ะที่ระยองนะครับที่ระยองแล้วก็ที่พัทยาถ้าจำได้เนี่ยเรามีที่ดินอยู่แล้วเราคิดว่าหลังจากการโปรโมทการท่องเที่ยวการปรับรักปรับให้ลูกนักท่องเที่ยวเป็นไฮควอลิตี้เราอาจจะเปิดที่พัทยาด้วยค่ะคุณหมอขาอย่างนี้เนี่ยกลุ่มคนไข้เนี่ยคุณหมอเป็นระดับไหนคะคือจะเป็นแบบว่าคนที่แบบว่าทั่วไปหรือหมอหวังว่าจะเป็นแบบว่าระดับเกรดแบบโอเคคนไข้ VIP อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับcatchment area นั้นกับ position ของโรงพยาบาลอย่างที่ระยองเนี่ย1 location จะมีผู้ประกันตนที่เยอะมากเพราะรายได้จังหวัดนี้สูงที่สุดในประเทศไทยจะมีผู้ประกันตนอยู่ 400,000 คนซึ่งอันนั้นน่ะจะเป็นตลาดมีผู้ประกันตนแล้วก็คนไข้ทั่วไปที่จ่ายเงินส่วนพัทยาน่าจะเป็นตลาดบนนิดนึงนะครับจะไม่มีผู้ประกันตนนะครับมันขึ้นอยู่กับโลเคชั่นนะขึ้นอยู่กับ catchment area กับ segment เราจะไปตัดตรงไหนค่ะปกติแล้วเนี่ยในแต่ละโลเคชั่นที่เราไปเปิดเนี่ยก็จะผ่านจุดคุ้มทุนเนี่ยใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันอีกฮะแต่จริงๆแล้วมันขึ้นจากจังหวะเวลาด้วย อย่างประจีนบุรีเนี่ยเกษมราชประจีนเนี่ยปีที่1มันกำไรสุทธิไป100กว่าล้านน่ะเป็นเพราะอะไรคะคุณหมอเพราะเราเลือกจังหวะถูกหรือว่าจังหวะไทมมิ่งนั่นคือการขยายปกติของเราแต่บังเอิญไทมมิ่งโควิดมันมาแอดอัพเข้าไปมันก็เลยใช้เตียงเต็ม 100% ต้องไปเปิดโรงแรมรับคนไข้อันนี้มันก็เลยทำให้โอเปอเรชั่นเนี่ยมันเข้าส่งเข้าเสื่อมนี่ความหมายเลยดอกเบี้ยมันกลายเป็นกำไรสุทธินะแล้วมาตอนนี้มันก็ยังโกสอยู่300กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะมันก็ไม่เร็วฮะไม่เร็วนะครับมันมาในช่วงจังหวะที่มีโควิดพอดีจังหวะมันเหมือนแอสเซทแมเนจเมนต์ถามว่าโควิดต้องการอะไรต้องการที่พักผู้ป่วยใช่ถูกค่ะก็คือห้อง
คณะแพทย์ก็เปิดมาเลยแล้วอย่างคุณหมอบอกกะว่าปีหน้าเนี่ยปลายปีจะแบบเปิดโรงพยาบาลที่เป็นโรคมะเร็งคุณหมอมองว่าเป็นเพราะนักท่องเที่ยวน่าจะเข้ามาแบบเต็มที่แล้วมะเร็งนี้ด้วย2วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเลยนะครับวัตถุประสงค์ที่1เนี่ยเรามีผู้คนต่อ1ล้านคนโดยทฤษฎีจะต้องเปิดโรงพยาบาลมะเร็งดังนั้นเราต้องส่งไปฉายแสงที่อื่นเพราะฉะนั้นยอดขายฉายแสงพวกนี้มันจะอยู่ที่เรามันก็มีคนภายในซื้อแล้วก็มีคนภายนอกมาซื้อแล้วมีต่างชาติมาซื้อมันก็ได้เป็น3ประสานเพราะฉะนั้นเบรกอีเวนต์มันจะเร็วมากอ๋อเข้าใจแล้วมันเป็นกลยุทธ์จริงๆนะคุณหมอเวลาที่จะสร้างจะออกช่วงไหนจะไม่ใช่ไม่อยู่ดีๆแบบมีเงินแล้วอยากจะสร้างไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บางทีเฟลได้เพียงแต่ว่าสร้างแล้วฟีดเดอร์เงินของเรเวนิวมันมาจากกี่ทางเราก็ไปทำทางพวกนั้นทำแท็กซะพอมันลงมันก็รีเทิร์นเร็วจะได้แล้วอย่างที่ EEC อ่ะคุณหมอมองจังหวะอะไรอยู่คะ EEC เนี่ยผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยหลังจากโควิดแล้วรูปการคือขณะนี้ EEC เราพูดกันมากอ่ะพูดกันเยอะเลยนะฮะพูดกันเยอะแล้วก็ผมว่ามันต้องใช้เวลาอีกนิดหน่อยนะฮะแต่พอไปสำรวจพื้นฐานจริงเนี่ยนะฮะบาง area base เนี่ยต้องเปิดโรงพยาบาลรองรับประกันสังคมมี request มาจากสภาพแรงงานจากผู้ผลิตการแรงงานในโซนนั้นนะครับอยากให้เกษมแล้วมาอยู่ตรงนี้คือความต้องการมีดีมานด์มีแล้วเพียงแต่ว่าเราเลือกไซต์ที่เหมาะสมแล้วลงเลยเราอาจจะใช้เวลา18เดือนสร้างเสร็จนะครับแล้วก็บางส่วนของเจ้าของธุรกิจหรือ VP เขาก็ต้องการโรงพยาบาลเงินสดที่คอนวีเนียนหน่อยอันนั้นจะตอบโจทย์เรื่องดีมานด์มีแล้วไงดีมานด์มีแล้วค่ะคุณหมอนอกจากว่าจะเปิดในประเทศไทยแล้วเนี่ยก็จะมีแบบว่ากลยุทธ์ด้วยการแบบว่าไปเปิดอยู่ชายแดนใช่ครับก็จะได้เข้ากลับเข้ามาอย่างสปป.ลาวเนี่ยก็จะเข้ามาด้วยใช่ครับแล้วก็มีที่เข้าไปสร้างในลาวเลยหมอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าเข้าใจว่าลาวเองคือเราเข้าใจว่าแถบนั้นตอนนี้เขามีปัญหาเกี่ยวกับค่าเงินอ่อนเนี่ยฮะใช่ไหมฮะค่าเงินเขาอ่อนลงเนี่ยเพราะว่าดอลลาร์แข็งตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างคุณหมอมีเรื่องเงินเฟ้อด้วยมีผลไหมฮะเราไปสร้างที่ลาวสิ่งที่เราได้รับมาเราเห็นภาพชัดเลยเพราะว่าที่ลาวที่นครหลวงเวียงจันทน์เปิดมาตอนนี้ครบ1ปีไปเมื่อวันที่19ที่ผ่านมานะเราเห็นเลยว่าคนลาวคนไทยเนี่ยมารักษาอยู่ประมาณ 70% และเป็นต่างชาติ 28% ต่างชาติเบอร์หนึ่งคือจีนในนี้ต้องเรียนเลยนะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีผลกับเราเพราะเนื่องจากว่าเราเซ็ตเนี่ยเป็นบาทพอเซ็ตเป็นบาทแล้วเราประกาศเคอร์เรนซีหน้าแคชเชียร์เนี่ยเหมือนกับเราไปโรงแรมอ่ะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนรายวันอันนั้นอัตราแลกเปลี่ยนรายวันของเขาจะออกทุก10โมงคือเปิดธุรกิจที่เราต้องรับเป็นเงินกีบเพราะนั้นเคอร์เรนซีมันก็กลายเป็นบาทวันนี้สมมุติ450คุณก็ต้องจ่ายด้วยเรท450ต่อ1บาทนะ1 450กี่ต่อ1มันไม่มีผลขณะนี้ที่เราเนี่ยรัฐบาลลาวดีใจนะเพราะเราพูดแล้วเราทำจริงมันก็เลยย้อนไปถึงแฝงบ่อแก้วที่คุณหมอเรียนนะครับเขาก็อยากได้เราไปอยู่ตรงนั้นแต่ต้องไปดูโมเดลก่อนแสดงว่าชื่อเสียงของเกษตรราษฎร์ที่ประเทศลาวค่อนข้างดีและเราก็เริ่มไปเปิดศูนย์ผ่าตัดศูนย์โรคหัวใจให้ครบวงจรนะครับศูนย์อะไรพวกนี้ก็ได้รับความนิยมดีครับแต่ลูกค้าเนี่ยไม่มีหลักประกันไม่มีอะไรนะต้องจ่ายแคชอย่างเดียวและรับเงินสดอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยฮะแล้วก็ลูกค้าอินชูรันเนี่ยเราพบเลยฮะอินชูรันไทยเนี่ยที่ไปฝั่งที่ใช้ประมาณสัก 3%อินชูรันของโลคอล 27% แต่เป็นโกลบอลอินชูรัน 70% ครับซึ่งเยอะมากอย่างจีนนี่ก็โกลบอลอินชูรันซึ่งถ้าปรับปรุงอีกสักนิดหนึ่งเพราะเราเปิดในยุคโควิดนะฮะถ้ามีสตาฟที่พร้อมอีควิปเมนต์พร้อมอยู่แล้วถ้ามีคนพร้อมเซตได้เนี่ยผมเชื่อว่าตัวนั้นจะไปไกลเลยไปไกลเลยฮะฟังจากคุณหมอเหมือนว่ากลยุทธ์ของ BCH เนี่ยเรากระจายโลเคชันใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือกระจายผู้ป่วยด้วยเพราะว่ามีคนไข้ประกันสังคมคือตอนนี้เราอันดับหนึ่งอยู่แล้วก็มีคนไข้ทั่วไปใช่ครับแล้วก็จะมีคนไข้ต่างประเทศใช่ครับนี่เรียนถามคุณหมอว่าทีเนี้ยคนไข้ทั่วไปแล้วก็คนไข้ที่เป็นประกันไม่ใช่ประกันสังคมนะเป็นประกันทั่วไปเนี่ย
มันเพิ่มขึ้นเยอะไหมคุณหมอเพิ่มขึ้นเยอะครับโดยเฉพาะยุคโควิดนี้เพิ่มขึ้นเยอะเลยหมายถึงต้องภาพใหญ่ของเรเวนิวเรานะครับภาพใหญ่เรเวนิวเราเนี่ยมีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมประเทศไทยเนี่ยรายได้อยู่ประมาณ 30% นอกนั้นเป็นแคสทั้งหมดค่ะเป็นแคสในแคสส่วนนั้นเนี่ยเรากำลังแยกสถิติว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยเท่าไหร่กันแน่เพราะว่ามีจุดรับถึง7โรงพยาบาลไม่ใช่เวิลด์ที่เดียวนะครับเวิลด์เนี่ยเป็นนิยมกับได้รับความนิยมจากมิดเดิลอีสต์มากกว่ามันไปเวซี่นะครับเราจะแยกเก็บสถิติแต่ไปเวทอินชูรันโตขึ้นมาเยอะมากโดยเฉพาะผู้ป่วยในน่าจะทะลุ 40% ขึ้นไปแล้วโอ้ครับแสดงว่าเขาตื่นตัวมากหลังจากที่เกิดโควิดขึ้นใช่คนตื่นตัวแล้วเห็นคราวที่แล้วคุณเอาพอจำได้ว่าพอปลายปีเนี่ยคือตลาดเช็คอัพตลาดเช็คอัพจะใหญ่มากนะฮะตลาดเช็คอัพเพื่อห่วงสุขภาพตอนนี้ทยอยเข้ามาวันเป็นร้อยนะครับตลาดเช็คอัพค่ะเช็คอัพนี่ก็คือจากประกันสังคมแล้วก็ประกันผู้ประกันตนทั่วไปเป็นเช็คอัพจากคอร์เปอเรทอ๋อเป็นคอร์เปอเรทของประกันสังคมที่นี่ไม่ได้ตรวจเช็คอัพนะฮะอันนี้จากคอร์เปอเรทคอร์เปอเรทเขาจ่ายเงินเองค่ะนะฮะก็คือเป็นผู้ประกันตนไม่บริษัทจ่ายหรือบริษัทจ่ายอ๋อเป็นบริษัทจ่ายให้เขาเปลี่ยนจ่ายให้แต่ถ้าเป็นผู้ประกันตนจริงๆเราเช็คร่างกายเช็คสุขภาพได้ตลอดทั้งปีแต่ตอนนี้ถึงซีซั่นที่มาซื้อเองแล้วก็จ่ายเงินเองค่ะคือเท่าที่เราคุยกับทางบริษัทประกันเนี่ยเห็นบอกว่าประกันสุขภาพเนี่ยที่ต้องจ่ายทุกปีอ่ะขายดีมากใช่ครับแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าอยากจะมาเช็คอัพอยากจะมาตรวจนู่นตรวจนี่ก็เลยเรียนถามคุณหมอว่าเอ๊ะมันสอดคล้องกันหรือเปล่ากับตัวที่แบบว่าเขาบอกมันขายดีมากคุณหมอใช่ครับขายดีมากกว่าประกันชีวิตอีกนะฮะประกันสุขภาพมันเป็นงั้นจริงๆเพราะคนเริ่มวิตกกังวลแล้วก็เริ่มเข้ามาสู่เฟสแบบที่คุณหมอว่าทางการแพทย์มันสัมพันธ์กันหมดอัปเกรดเทคโนโลยีทางการแพทย์ต้องเป็นปัจจุบันเครื่องมือต้องเป็นปัจจุบันวิธีรักษาวิธีวินิจฉัยเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วจากวินิจฉัยแบบหยาบๆกลายวินิจฉัยง่ายแล้วรู้โรคได้เร็วเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เขาจะกลัวมากนะฮะเขาจะกลัวมากเขาจะเข้ามาช่วงปลายปีนะครับแสดงว่าตอนนี้ฟังอย่างที่คุณหมอพูดเหมือนว่าคุณหมอกำลังลงทุนสะสมภาระกำลังไว้ทั้งหมดเพื่อที่จะเบ่งการโตในวันข้างหน้าใช่ครับอันนี้คือกลยุทธ์ที่เราทำใช่ครับแล้วก็เลือกเซกเมนต์ที่ชัดๆค่ะนะโลเคชันที่ชัดๆค่ะการที่มีขยายไปหลายที่เนี่ยมันเพิ่มฐานทางการตลาดนะมันแคสเมนต์เอเรียมันไม่จำกัดอ่ะเพราะคุณหมอบอกตอนนี้มีคนไข้อยู่2ล้านถึงไหมฮะถึง2ล้านไหมฮะเราตรวจ1ควอเตอร์ทั้งหมดปีนึงเราตรวจประมาณ8ล้านคนอ่ะ8ล้านโอ้โห8ล้านเลยเหรอฮะไส้เราใหญ่นะนะไส้เราใหญ่เฉพาะแง่ยุคโควิดเนี่ยเราดูแลคนไข้โควิดนะฮะซึ่งเป็นผลดีกับเรานะเราดูไป2ล้านกว่าคนคนนั้นเจ้าใหญ่แล้วเราได้กลับมาเป็นลูกค้าได้กลับมาเป็น new member และผู้ประกันตนเพิ่มทะลุล้านเร็วกว่ากำหนดก็ด้วยเหตุผลนี้ที่เราเข้าไปดูเพราะเวลาเขาลำบากนะใครไม่ใช่ถูกปฏิเสธกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เราดูให้หมดแสดงว่าลูกค้าที่เข้ามาเพิ่มกับเราอันนี้ก็อยู่ที่เราละว่าเราจะเสนอบริการเราจะเสนอแล้วแฮนเดิลเขาได้ไหมเสนอบริการแต่มีย้ายมาทำประวัติใหม่กันเยอะฮะคือไม่ไปที่เก่ากลับมาที่เราเพราะว่าเวลาเขาลำบากเวลาสมัยก่อนคนกลัวโควิดนะตายได้ไงเดลต้าเราก็ดูแลก็เต็มที่ตอนนี้เราก็ได้ฐานลูกค้าใหม่2ล้านกว่าคนมามันก็เป็นฐานอยู่ในเมมเบอร์ของเราค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของไตรมาสที่3แล้วค่ะคุณหมอคะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราทำกำไรไว้แบบ high นะคะ high แล้ว high อีกเนี่ย high ตลอดกาลนะคะ 6,800 กว่าล้านบาทใช่ครับสูงมากนะคะแล้วก็ปีนี้เราเคยสัมภาษณ์คุณหมอไว้ว่ารายได้เนี่ยตั้งเอาไว้ที่ 17,000 ล้านบาทคุณหมอขยับเพิ่มไหมคะปีนี้จริงๆเราไม่ได้ขยับแต่ปีนี้เนี่ยสิ่งที่เราฟอร์แคสต์ 17,000 ล้านตอนนั้นเนี่ยถ้าจำได้ก็คือว่าเราฟอร์แคสต์จากปี62ที่มีโควิดแล้วเราบอกถ้ามีโควิดเนี่ยจะเป็นของแถมโควิดมาเลยแถมให้มาควอเตอร์1ควอเตอร์2เพราะฉะนั้นปีนี้เราน่าจะเกิน 17,000 ล้านอยู่แล้วสำหรับเรเวนิวขยับเป้าขึ้นจริงๆแล้วน่าจะทำได้เลยล่ะครับประมาณเท่าไหร่คุณหมอถ้าคาดการรายได้คาดการคร่าวๆน่าจะไปทะลุน่าจะเข้าไปใกล้ๆ 19,000 ล้านนะฮะ 19,000 ล้านจบไตรมาสที่3เห็นตัวเลขคร่าวๆแล้วเห็น
น่าจะถึง 20,000 มั้ยคะคุณหมอไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องลุ้นกันอันนี้บอกไม่ได้เพราะยังไม่ประกาศผลประกอบการแต่ทีนี้ถามแนวโน้มแล้วกันนะคะเพราะว่าเราสัมภาษณ์เจาะหุ้นงบสวยคุณหมอก็หลายไตรมาสที่ผ่านมาก็เลยมีแฟนคลับถามมาคุณหมอว่าแนวโน้มสำหรับไตรมาสที่3ที่4เป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราเห็นตอนนี้เนี่ยคือมันเหมือนแบบเป็นช่วงฝนตกอ่ะคนก็จะป่วยคนก็จะไม่สบายเข้าโรงพยาบาลกันเยอะใช่ครับถ้าเราเอ็กซ์คลูดโควิดออกเพราะว่าเนื่องจากรัฐบาลประกาศเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วมันปกติควอเตอร์3เนี่ยมันเป็นไฮอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันถ้าเป็น normal operation กับควอเตอร์4นะครับอันนั้นก็คือไม่มีโควิดแต่ขณะนี้โควิดเนี่ยลดลงนะครับจะเหลือโควิดที่ให้เราดูแลอยู่วัน100กว่าคนค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็น normal operation มันก็คือไฮของมันโดยธรรมชาตินะครับนั่นคือควอเตอร์3ก็4แต่เทียบกับปีที่แล้วไม่ได้นะปีแล้วโควิดเต็มๆนะควอเตอร์ Q3 Q4 อย่าเทียบปีที่แล้วให้ไปเทียบปี19ถูกต้องปี19สูงกว่าแน่นอนใช่ครับสูงกว่าแน่นอนแล้วก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าแพลตฟอร์มเราเปลี่ยนไปแล้วจากจำนวนโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นจากตลาดที่เราขยายไปสู่หลายๆด้านแพลตฟอร์มมันเปลี่ยนหมดแล้วฮะนี่คือการเตรียมตัวเพื่อจะจ้ำอีกทีนึงที่จะไปการขยายใหม่อีกทีแต่อย่าเอาไปเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะไม่ได้ปีที่แล้วเนี่ยเขาเรียกเป็นปีผิดปกติผิดปกติปีประวัติศาสตร์ของเราปีประวัติศาสตร์ทำงาน1ปีแล้วก็5ปีอ่ะอ๋อใช่เหมือนนั้นเรียนถามนี้ว่าตอนนี้สาขาไหนคะที่เป็นสาขาที่ทำยอดให้เราดีที่สุดเลยคะขนาดนี้ใช่ไหมครับถ้ามาถึงควอเตอร์สามนี่คือเกษมราชบางแคเกษมราชบางแคแต่เรามีโรงพยาบาลทะลุ 2,000 ล้านอยู่หลายโรงนะฮะต่อโรงนะครับมันใกล้เคียงอย่างที่นี่ก็น่าจะจบที่ 2,000 กว่าล้าน World Medical เนี่ยนะคะใช่ครับปีนี้น่าจะจบที่ 2,000 ล้านรายได้อันนี้เป็นรายได้รายได้ครับแต่เขากำไรสุทธิอยู่แล้วค่ะคือที่นี่เนี่ยถือว่าคุณหมอมองว่าคึกคักมากสำหรับ World Medical เนี่ยจริงๆแล้วถ้าปีนี้ถือว่าเป็นปีที่คึกคักที่สุดตั้งแต่สร้างปีที่แล้วสิปีที่แล้วคึกคักที่สุดตั้งแต่สร้างมาเลยคือตัวนี้มันพื้นที่ 80,000 กว่าตารางเมตรค่อนข้างใหญ่เนาะเราปกติโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยมันใช้ปีที่5เราเริ่มกำไรสุทธิแต่ตอนนี้มันปีที่10แล้วฮะค่ะอันนี้ตัดที่สูงเอ้ยตัดนี่ค่าเสื่อมอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วฮะค่ะไม่มีอะไรเลยฮะมันก็กำไรสุทธิตรงๆคือหักเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรก็คือเป็นกำไรสุทธิแล้วกำไรสุทธิมา5ปีแล้วฮะค่ะ5ปีแต่ทีนี้ที่เนี่ยคุณหมอบอกว่ารักษาโรคซับซ้อนแล้วก็ชาวต่างชาติเยอะด้วยมาจิ้นน่าจะดีสุดเลยไหมคะสำหรับที่นี่มาจิ้นถ้าเป็นช่วงของยุคโควิดเนี่ยมาจิ้นเราบางทีกับ50เนาะนะฮะแต่ถ้าเป็นทั่วๆไปเนี่ยโรงพยาบาลเงินสดที่มีฟอเรนเนี่ยมาจิ้นจะสูงใช่เพราะว่าเขารักษาพยาบาลซักซ้อมแล้วจ่ายเงินค่ะที่นี่ก็เหมือนกันใช่ครับก็คือเป็นที่ที่แบบว่าทำมาจิ้นให้เราได้ค่อนข้างดีโรงพยาบาลที่มีเงินสดอย่างเดียวเนี่ยนะครับมาจิ้นปกติจะสูงถ้ามันเบรกแล้วนะครับเพราะว่าไพรซิ่งอะไรมันได้หมดเราจะมีโรงถ้ากลับไปย้อนดูรากฐานของเราเนี่ยเวิลด์ก็หนึ่งตัวที่เป็นโรงพยาบาลเงินสดและเกษมราชอินเตอร์ทั้งหมดไม่มีผู้ประกันตนนะไอ้พวกนั้นก็มาจิ้นใกล้เคียงกันหมดอ๋อแล้วก็เป็นเงินสดหมดใช่ครับแต่ต้องตัดโควิดออกมาถ้ายุคโควิดไอ้คนทำแมสมันเก่งกว่าคุณหมอคะนั้นเราเรียนถามนิดนึงค่ะว่าถ้าเราดูจากคนไข้ในกับคนไข้นอกเอารวมทั้งหมดอย่างเงี้ยเฉลี่ยเนี่ยของทาง BCS เนี่ยคนไข้ในคนไข้นอกเป็นยังไงบ้างคะคนไข้นอกเนี่ย2ควอเตอร์ที่ผ่านมาเอา2ควอเตอร์นะควอเตอร์3ตัวเลขยังไม่ออกมันโตมาประมาณ11 12% กว่าส่วนคนไข้ในเนี่ยโตกลับมาอยู่ประมาณสัก 6% 6% นะจนบางสาขาอย่างสาขานี้เตียงเต็มเลยต้องสร้างหอผู้ป่วยในใหม่ค่ะแนวโน้มผู้ป่วยในนี่จะเพิ่มมากขึ้นไหมคะเพราะคุณหมอเน้นรักษาโรคที่แบบว่าเป็นโรคยากผ่าตัดยากซับซ้อนมากขึ้นจะจากเพนับดีมานที่ไม่เข้าตอนยุคโควิดตอนนี้ทุกคนไม่กลัวโควิดแล้วไงก็จะกลับมาเพนับดีมานมาทั้งคนไข้จ่ายเองคนไข้ต่างชาติและคนไข้ประกันสังคมเพราะมันจะได้ผลกับทุกๆสาขาเลยอ๋อค่ะอย่างของไตรมาสที่3เนี่ยเรามีรายได้อะไรหลักๆครับคุณหมอรายได้หลักของเราเนี่ยแพทเทิร์นมันก็คล้ายคลึงกันนะฮะ
คือผู้ป่วยเงินสดมันก็โกรธขึ้นเพราะ okay. มันจะกลับไปเหมือนภาพก่อนโควิดแล้วนะแล้วก็เพนอัพดีมานด์เคสหนักๆซับซ้อนจะเข้ามามากขึ้นของผู้ประกันตนจำนวนผู้ประกันตนมากขึ้นศูนย์ที่เราเปิดมาเพื่อรองรับอย่างเวลเน็ต80เนี่ยก็จะก่อให้เกิดรายได้สักประมาณ800ล้านอันนี้เป็นศูนย์ใหม่ที่เปิดในยุคโควิดทั้งนั้นที่นี่ก็มีไหมฮะมีฮะเดี๋ยวให้คุณหมอพาไปลองไปดูลองไปดูนะครับเพราะศูนย์พวกนี้จะช่วยส่วนศูนย์โรคหัวใจเนี่ยนะครับทั้งหมด7ศูนย์เนี่ยนะครับเรากำลังขออนุญาตทำเป็นศูนย์ที่ดูแลผู้ประกันตนได้ทุกได้ทั่วประเทศ 13.4 ล้านคนค่ะเป็นไซส์ใหญ่มากนะเพราะว่ามันเป็นศูนย์ที่ปกติเนี่ยผู้ประกันตนต้องเข้าใครเข้าเขาค่ะแต่ตอนนี้ศูนย์นี้จะเรากำลังติดต่อขออนุญาตให้คนไข้ทั้งระบบสามารถแอสเซทที่เราได้อันนี้จะเป็นอีกแบบนึงจะเป็นไซส์สำหรับคนเป็น10ล้านคนโอเคค่ะนั่นแสดงว่าไตรมาสที่3เนี่ย year on year เนี่ยไม่เท่าปีที่แล้วไม่เท่าปีแล้วโควิดเยอะแต่ Q on Q เนี่ยสูงกว่าQ on Q เนี่ยในควอเตอร์2ที่ผ่านมามันมีโควิดนะอ๋อมันยังมีโควิดอยู่โควิดแล้วเริ่มมาซาควอเตอร์3ควอเตอร์4เนี่ยค่ะฉะนั้นก็ Q on Q ก็อาจจะต้องไปเทียบกับก่อนโควิดมันโตขึ้นค่ะโตขึ้นเยอะเลยนะถ้าจะไปเทียบก่อนโควิดโอเคแต่ถ้าเทียบปีนี้เนี่ยมันยังมีโควิดอยู่ยังเทียบไม่ได้มันเทียบไม่ได้ฮะเพราะโควิดเนี่ยเฉพาะควอเตอร์2ในเดือน4เนี่ยมันเยอะเยอะมากค่ะเยอะมากค่ะคุณหมอแล้วเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนนะคะคุณหมอวัคซีนเป็นยังไงบ้างคะวัคซีนตอนนี้เนี่ยต้องเรียนเลยเรามีวัคซีนที่เป็นโมเดอร์นานะครับซึ่งตอบนโยบายของรัฐบาลขณะนี้วัคซีนเนี่ยอัตราฉีดเนี่ยน้อยลงช้าลงนะฮะอาจจะมีเบอร์เดนเรื่องวัคซีนนิดหน่อยแต่วัคซีนเนี่ยเขาได้ขยายอายุไปถึงปีหน้าแล้วค่ะอาจจะมีเบอร์เดนค่ะในเรื่องตรงนี้นะครับเพราะอายุวัคซีนมันก็ถึงขยายไปก็มีเกณฑ์ของมันอยู่ค่ะเรื่องนี้เราจะต้องมีการตั้งสำรองอะไรไหมครับคุณหมออาจจะต้องมีตั้งสำรองในคิวสามครับซึ่งเราก็คุยกับแอนาลิสต์ไปหลายค่ายแล้วท่านรับรู้ไปแล้วหุ้นก็ลงมาแล้วสะท้อนไปเรียบร้อยแล้ว แต่ทีนี้วัคซีนที่มีอยู่คุณหมอจะมีเราทำประโยชน์อย่างนี้ฮะประโยชน์เนี้ยเราไม่อยากให้เสียวัคซีนเสียเปล่าเพราะประเทศมันต้องใช้เงินซื้อเข้ามาเราก็ทำเหมือน CSR ของกลุ่มเพราะเรามีผู้ประกันตนอยู่1ล้านคนแล้วตอนที่เราก็จะคืนกำไรให้เขาแล้วเหมือนแบบนะครับผู้ประกันตนเราให้ฉีดฟรีครอบครัวเขาได้ฉีดในราคา 30% คือ400บาทซึ่งถูกแล้วตอนนี้ก็มีการฉีดอยู่ทุกสาขาเลยครับ อนุญาตให้ฉีดหมดค่ะคุณหมอเขาเรียกอย่างนี้เรื่องของการตั้งสำรองคุณหมอจะตั้งครั้งเดียวจบเลยไหมคะเนี่ยแต่มาสามจริงๆแล้วถ้าเป็นส่วนตัวเนี่ยคิดว่าควรจะตั้งทีเดียวแล้วให้มันจบแล้วควอเตอร์สี่ก็เป็น normal operation น่าจะทีเดียวแล้วจบเพราะมันเป็นวันทามพวกนี้ค่ะเขาเรียกเนี่ยเจ็บแต่จบเจ็บแต่จบทีเดียวเจ็บแต่จบนะคะเพราะว่าอย่างนั้นง่ายกว่าแล้วคนจะรู้ว่าจริงๆ normal operation มันได้เท่าไหร่ตั้งสำรองเป็นเท่าไหร่แล้วพอปีหน้ามันไม่มีสิ่งพวกนี้เกิดขึ้นมันก็จะไปตามแพทเทิร์นแล้วก็จะเห็นว่าinfrastructure หรือแพลตฟอร์มที่เราเปลี่ยนเราสามารถจะโกรทอีกเท่าไหร่แล้วจะขยายอย่างไรฐานลูกค้าเราคุยคร่าวๆแล้วมันมีฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นเยอะกว้างขึ้นเยอะเจ็บเยอะไหมครับคุณหมอตอบไม่ได้เดี๋ยวต้องรอให้เขาตัวเลขมาเพราะว่าเราฉีดทุกวันอยู่ตอนนี้อ๋อโอเคค่ะแต่คุณหมอก็ถือเอาไปทำเป็นCSRนะคะทำเป็นประโยชน์ให้กับคนเนี่ยถามคุณหมอเพราะว่ามันมีโควิดเนี่ยเห็นจีนมันมีเริ่มระบาดขึ้นมาน่ากลัวไหมคุณหมอคะจริงๆแล้วโควิดยังไม่ได้จบนะแต่เนื่องจากมันก็จำนวนมันโยกย้ายมาเป็นโรคประจำถิ่นแต่ก็ยังมีโอกาสติดเชื้อได้แต่อัตราติดเชื้อหลังๆเนี่ยก็จะมีการบอกกันว่าอาการไม่ค่อยรุนแรงใช่ค่ะไม่ถึงกับเสียชีวิตเหตุผลตรงนั้นเนี่ยมันน่ามาจากการฉีดวัคซีนเข้าไป40-60-70%น่ะ140ล้านเก็บนะครับแต่ถามว่าโควิดยังมีไหมมีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วขณะนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยควรจะบูสเตอร์ไม่ต้องฟูลโดสฮาล์ฟโดสไม่มีอาการเลยมันก็จะโคเวอร์เราไปได้แล้วถามว่าโควิดจะย้อนกลับมาไหมผมว่าถ้าควบคุมไม่ดีมันก็จะเป็นคลัสเตอร์เมื่อไหร่เกิดคลัสเตอร์ภาครัฐก็คงต้องมองพิเศษตอนนี้มันกระจายไปนะฮะ
เหมือนสิงคโปร์ตอนนี้สายพันธุ์กลายพันธุ์ที่เป็น XBB เนี่ยระบาดเยอะนะครับสิงคโปร์เพราะนั้นมีทุกที่ฮะมีทุกที่แล้วก็ยังไม่มีบริบทสุดท้ายของเพียงแต่ประกาศเป็นโรคเฝ้าระวังหรือจะเป็นโรคประจำถิ่นไม่ใส่แมสแต่ยังไม่มีบริบทสุดท้ายว่าวัคซีนตัวไหนที่จะผลิตเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่ประจำถิ่นอย่างเงี้ยมันยังไม่ถึงเฟสนั้นเลยคือเขาเรียกว่ามันต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงใช่ครับเรียนถามคุณหมอนะคะตอนนี้เขากลัวเงินเฟ้อกันมากว่าเงินเฟ้อมันจะมีผลกระทบในเรื่องของแต่ละที่ก็คือกำลังซื้อมีผลกับกลุ่มโรงพยาบาลไหมคะคุณหมอจริงๆแล้วผมว่าถ้าเรากลับไปดูนะครับลูกค้าที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยไม่ค่อยมีผลหรอกฮะเพราะว่าเขาอาจจะเวลเขาดีนะครับถ้าเขามีผลลูกค้าพวกนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันโชคดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีทั้งโครงการรัฐที่ฟรีที่ไม่ต้องจ่ายสตางค์โครงการ30บาทโครงการประกันสังคมแล้วก็จ่ายเองอะไรพวกนี้เอกชนมันก็เป็นเซกเมนต์ของทางเลือกให้เขามาเลือกบริโภคเขามีตังค์อยู่แล้วแล้วก็อินชูรันก็จะใหญ่ขึ้นอินชูรันเนี่ยจะโตขึ้นแน่นอนเพราะคนเริ่มรู้แล้วว่าควรจะบริหารความเสี่ยงหรือการซื้ออินชูรันในการเจ็บป่วยไม่ค่อยมีส่วนคอสพุชอินเฟคชันครั้งนี้เนี่ยมีผลกับโรงพยาบาลไหมมีบางส่วนนำเข้าเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยเครื่องมือยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่อัตราแลกเปลี่ยนหลังจากนี้เนี่ยเมื่อบาทต่อ US หรือบาทต่อยูโรมันเปลี่ยนนะมันก็จะมีผลนำเข้าแต่เนื่องจากเราเป็นกลุ่มใหญ่เราซื้อเป็นล็อตเราซื้อเป็นล็อตอย่างสมมติซื้อเป็นไดเลื่อนเงี้ยซื้อ30ตัวอีก5ปีใช้หมดอย่างเงี้ยเหมือนกลุ่มเซ็นทรัลก็ทำซื้อลิฟต์40ตัวอย่างเงี้ยเวลาสร้างอะฮะอันนั้นไม่มีผลแต่อันไหนที่มีผลเนี่ยนะครับมีผลบ้างเช่นว่าต้นทุนค่าเวชภัณฑ์ยาเนี่ยเราฝ่ายจูนฝ่ายจูนไปฝ่ายจูนไปว่าปรับราคาบางส่วนไปค่ะคุณหมอคะถ้าในมุมของการเตรียมความพร้อมเนี่ยคุณหมอคิดว่าอะไรที่ควรจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือในปี2023บ้างคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนมรสุมเนี่ยโอ้โหมันเข้ามาแบบว่าเรานี่คือแทบจะยืนไม่ขึ้นเนี่ยพอยืนขึ้นมาอ่ะมาอีกลูกอ่ะยืนขึ้นมามาอีกลูกมาอีกลูกนึงยังไม่จบแถมปีหน้าบอกว่าอ่ะเดี๋ยวก็จะมีภาวะเศรษฐกิจถดถอยอีกเดี๋ยวจะมีนู่นมีนั่นมาอีกสงครามยังไม่จบครับเนี่ยเรียนถามคุณหมอว่าสิ่งที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมไว้เนี่ยคืออะไรจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วเอาเรื่องเว็บบริษัทก่อนการลงทุนเนี่ยต้องดูให้ชัดเลยนะครับเราไม่ต้องมีลูกมากแต่ลูกทุกคนต้องเป็นเด็กแข็งแรงอย่าเป็นแฮนดิแคปนะอย่าลงอะไรแบบไปตามแล้วพิสูจน์ไม่ชัดมันเฟลได้นะประเด็นที่สองนะครับในการพัฒนาระบบเฮลท์แคร์ซึ่งมันอยู่ในเมกะเทรนเนี่ยต้องโมเดิร์นไนซ์ระดับหนึ่งเพราะนั้นโครงการของเราเนี่ยถ้าคุณนาวเคยได้ยินโครงการอัปเกรดเราจะไม่ทิ้งโรงพยาบาลของเราเก่าๆเนี่ยไม่มีการปรับปรุงนะเราจะรีเชฟทำให้มูโมเดิร์นไนซ์เพื่อรองรับกับเจนวายซึ่งเป็นเท่าแก่ยุคปัจจุบันนะเจนวายนะครับและรับชาวต่างชาติเพราะนั้นจริงๆแล้วเฮลท์แคร์ก็เป็นปัจจัย4ค่ะนะแล้วพอเปิดเนี่ยความต้องการทั้งในประเทศนอกประเทศมันจะสูงขึ้นไม่ค่อยน่ากลัวเฮลท์แคร์แต่อย่าไปแบบผีผามแล้วเยอะๆเยอะๆแล้วมันออกมาแล้วก็เป็นเด็กแฮนดิแคปบ้างอะไรคือคอนเซปต์คุณหมอว่าระยะเวลาดูตลาดให้ชัดและขยายไปอย่างค่อยๆมั่นคงอ่ะค่อยขยายค่อนข้างให้มันชัดว่าตลาดคุณเข้าได้ถูกต้องไหมถ้าปิดตลาดนี่ไปเหมือนกันนะบางทีลงโอเวอร์อินเวสเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องกลับมาดูเรื่องดีของบริษัทด้วยนะถึงทุกบริษัทยุคโควิดที่ผ่านมาจะกลายเป็น cash positive organization ก็ต้องคิดเพราะถ้าเป็นภาระอีกอันที่สองคือเตรียมเทคโนโลยีทางการแพทย์กับบุคลากรกับบุคลากรเพราะอีกหน่อยจะมีชาวต่างชาติเดินเข้ามาจะซื้อมันไม่ได้พูดภาษาไทยกับเรานะมันก็ต้องมีพวกอะไรพวกนี้ซึ่งประเทศไทยก็โชคดีไปอย่างนะตอบโจทย์เร็วเดี๋ยวนี้ผมไปที่จังหวัดเชียงรายน้องผมพูดภาษาจีนคุยกับคนจีนไปได้หมดเลยแปลกดิเขามีภาคภาษาจีนอยู่พูดภาษาแมนดารินได้หมดคล่องแคล่วเลยค่ะเพราะนั้นมันก็ต้องเตรียมสิ่งพวกนี้กับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์นะครับให้ชัดเจนแล้วก็เป็นศูนย์ในแนวริดเข้าสู่ระบบที่เป็นซับซ้อนมากขึ้น
เพราะบินจะใหญ่ถ้าทั่วๆไปเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยในความรู้ของประชาชนเนี่ยเขาสามารถเสิร์ชความรู้ทางอินเทอร์เน็ตใช่นะฮะทางอะไรเขาที่ตัวเขาเองได้ด้วยใช่คราวนี้อยู่ที่จะไปใช้บริการที่ไหนที่ตรงกับความต้องการเขาแล้วเท่านั้นแหละใช่ใช่ค่ะหมออย่างเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มธุรกิจที่ลงทุนเยอะนะคะเพราะว่ามันต้องลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตขยายกำลังของเตียงตลอดมันมีผลไหมคะคุณหมอมีผลไหมคะก็คือมันขึ้นกับอย่างก็เหมือนตอนนี้คนชิปมาตลาดบอลกันเยอะเนาะใช่คนออกบอลกันเยอะมากออกบอลกันเยอะมากแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเรตติ้งของตัวเองใช่ค่ะนะครับว่าเรตติ้งดีหน่อยมันก็จะถูกหน่อยแต่ดอกเบี้ยไงขาขึ้นอยู่แล้วเรตติ้งเธอ BB ลบเธอเผื่อต้องไปออกบอล 7% อย่างเงี้ยนะของเราของเราเป็นเนื่องจากที่เนี่ยเรตติ้งเราคือ A stable โอ้มันก็จบแล้วต้นทุนก็เนื้ออาจจะโอเคเลยให้มันแพงก็อาจจะ 3% กันค่ะ 3% นิดหน่อยคงไม่มีกังไม่มีอะไรไม่มีผลไม่มีผลแล้วก็ระยะเวลาที่ลงแต่ละไซส์เพราะว่ามันจะมีตัวแมชชัวร์มาช่วยพี่ช่วยน้องตลอดมันจะไม่ดึงกันมันจะดึงแบบ temporary เลยแล้วบางอันเนี่ยถ้าเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องกลไกตลาดที่ถูกต้องมันอาจจะเบรกได้ในปีที่2เลยนะปกติเนี่ยถ้าโรงพยาบาลทั่วๆไปเนี่ยถ้าเข้าตลาดถูกต้อง9เดือนก็เบรกแล้วโดยธรรมชาติไม่เกิน15เดือนแล้ว net profit ก็ปีที่2ครึ่งคือที่เราทำมาเยอะๆนะเราจะเห็นภาพมันโอเคแต่ทุกครั้งที่คุณหมอเปิดสาขาก็มันคือการเพิ่มยอดตลอดใช่ครับถูกไหมคุณหมอถูกต้องฮะโมเดลของเราก็คือเราขยายเป็นสาขาแต่ว่าเราไม่มีโมเดลหรือกลยุทธ์ที่แบบว่าจะไปแอกไกวคนอื่นมีบางส่วนครับมีแอกไกวด้วยมีบางส่วนนะครับมีบางส่วนที่เหมาะสมจริงๆถ้าไม่เหมาะสมเราไม่เอาเลยเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมฮะกายภาพมันรันไม่ได้เช่นมีคนมาเสนอโรงพยาบาลที่ทำ M&A เนี่ยเนื้อที่3ไร่มันไม่ใช่อ่ะมันผิดแล้วเพราะแลนด์ฟีดมันไม่ผ่านแล้วเพราะว่าคนในอนาคตเนี่ยมันต้องเดินมีที่จอดรถต้องมีห้องประชุมมีตัวรองรับอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนั้นเราปฏิเสธเลยเสียเวลาสู้ไปหาที่ดินสร้างใหม่ดีกว่าโอเคค่ะเพราะเราสังเกตเราสัมภาษณ์คุณหมอส่วนมากคุณหมอจะเป็นกรีนฟิลด์ทั้งนั้นเลยคือสร้างใหม่ทั้งนั้นเลยแล้วก็กลยุทธ์ก็คือสร้างสาขาแต่ว่าใช้กลยุทธ์ในเรื่องของการเลือกโลเคชั่นนะที่แบบว่าลงแล้วมีคือเขาเริ่มมีคนไข้มาให้เรารักษาเลยใช่ไหมคืนทุนเร็วที่สุดอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้คือกลยุทธ์ของ BCS เท่าที่เราเคยสัมภาษณ์มาคุณหมอคะสุดท้ายแล้วเรื่องที่คนห่วงกันเรื่องของสงครามไม่ยังมีผลกับเรื่องของการเดินทางมารักษาไหมครับคุณหมอคือถ้าใครอิงลูกค้าเนี่ยถ้าเป็นสงครามจริงมีผลแน่ค่ะถ้ามันเกิดสงครามใหญ่นะถ้ายิงกันนิวคงนิวเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยผมว่าโลกคอลแลปหมดใช่ทุกคนโดนหมดมันก็จะกลายมาเป็นดอมเมสติกมาร์เก็ตค่ะประเทศกลางๆก็ดอมเมสติกก็คอนซูมกันในประเทศค่ะแต่พอคอนซูมในประเทศเราไม่กลัวค่ะเหตุผลเพราะเรามีดอมเมสติกมาร์เก็ตค่อนข้างใหญ่อยู่ไงนึกข้าบอกมันเป็นไทยค่อนข้างใหญ่พอเรียนเราก็อาจจะ 10% เท่านั้นเองสังคมผู้สูงอายุต้องดูแลรักษาสุขภาพเยอะหน่อยใช่ฮะใช่ถ้ามันเกิดสงครามจริงนะยุคเข้ายากหมากแพงแต่ตอนนี้คือต่างประเทศที่มานี่ยังไม่มีเสียงบ่นว่าได้รับผลกระทบหรือว่ากังวลใจอาจจะไม่มาเลยยังไม่มีผมสังเกตว่ามิดเดิลอีสต์ไม่มีค่ะมิดเดิลอีสต์ยังเข้าตามปกตินะพม่าลาว CMB เข้าตามปกติแต่ถ้าเกิดสงครามโลกขึ้นมาเมื่อไหร่ผมว่ายุ่งแต่เราก็ขึ้นอยู่กับฐานคือเราก็เป็นฐานคนไหนถ้าเราอิงตลาดฟอเรน 100% จบนะจบยาวด้วยนะฝ่าจะสงบต่างประเทศกี่เปอร์เซ็นต์นะคะต่างประเทศแค่ 10% 10% นะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นคนไทยใช่เป็นตลาดไทยแล้วก็ยังมี managed care ที่รัฐจ่ายเงินประกันสังคมอีกเป็นล้านเนี่ยอันนี้มันแก้ฟิกคอร์สได้หมดเนี่ยก็คือค่อนข้างจะกระจายสำหรับพอร์ตเราค่อนข้างจะกระจายเรฟเวนิวกระจายเรฟเวนิวให้ลดความเสี่ยงทางด้านรายได้ต่างประเทศเข้ามาเราก็มีการเปิดวอร์ดหรือว่าเปิดศูนย์ที่จะรักษาใช่ครับใช่ครับค่ะคุณหมอพูดถึงเกี่ยวกับต่างประเทศพอดีนะคะเลยอยาก
ชมนิดนึงคุณหมอพาไปชมได้ไหมคะว่าที่เพราะว่ามาที่นี่ก็คือเพื่อต้องการที่จะดูเนื่องจากว่าเปิดประเทศค่ะคุณหมอพอเปิดประเทศปุ๊บเนี่ยเราก็จะพูดสัมภาษณ์กันแต่ทางซูมนั่นนั้นเลยนะคะมันก็ไม่เคยมาลงมาพื้นที่สักทีนึงวันนี้ลงมาพื้นที่แล้วคุณหมอบอกว่าต่างประเทศกลับมาจริงๆแล้วตอนนี้กลับมาเนี่ยมากกว่าปี2019ด้วยซ้ำฉะนั้นเนี่ยให้คุณหมอพาไปเห็นกระตาเลยดีกว่าเอาค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอพาทัวร์ไปชั้นที่ต่างประเทศเนี่ยเขามารักษาพยาบาลกันแต่ว่าเราไม่สัมภาษณ์เขาเราไม่ให้เห็นหน้าเขานะคะแค่เดินผ่านเฉยๆให้ไปชมว่าเยอะขนาดไหนเท่านั้นเองนั้นตามเรามาเลยแล้วกันนะคะมาเชิญเลยค่ะอันนี้จะเป็นสูตรเรื่องเด็ดของเขาอ๋อนี่คือมีหมดเลยใช่ไหมหมอมีให้วิตามินมีหมดทำทรีทเมนต์ฉีดโบท็อกอะไรอย่างนี้หมดเลยโบท็อกอีกชั้นนึงฮะอ๋อทำไมต้องแยกคะคุณหมออันนั้นเป็นเอสเตติกอันนี้มันเป็นเวลบีอิ่งมันคนละที่เคยบอกคุณนะว่าเวลบีอิ่งมันไม่จำเป็นต้องไปเปิดแยกอันนี้สัญญกรรมใช่ไหมสัญญกรรมอันนี้มีบุตรยากคือมีบุตรยากเราก็เอาไว้ที่เราแข็งแรงก็มาเก็บไข่ตายเสียดายของเราของน้องไม่ทันแล้วมันน่าจะมาฝากไว้หน่อยนะเด่นค่ะคือห้องมันต้องเย็นตลอดเวลาใช่ไหมหมอใช่แล้วก็ใช้กำแพงห้องเย็นมาที่มันป้องกันการเกาะของฝุ่นอะไรพวกนี้แหละว่ามันยังเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิด้วยอันนี้คือลงทุนไปครั้งเดียวก็คือให้มาตรฐานอยู่ยาวไปเลยใช่ไหมคุณแล้วไม่เท่ากับเหมือนกับหลอกคนไข้อ่ะซึ่งมันไม่ดีหรอกเพราะอัตราล้มเหลวในการที่จะเลือกเพศก็เยอะในการไปฝังตัวอ่อนก็เยอะมาแล้วบอร์ด 9อันนี้เรามาชั้นที่บอกพามาชมนะคะก็คือที่นี่คุณหมอเป็นรับต่างชาติคนอาหรับเป็นคนอาหรับโดยเฉพาะมีข้อมูลให้เขาก็คือห้องหนึ่งก็คือรองรับได้ทั้งหมดเลยทั้ง Family อยู่อีก2ตัวอันนี้เฉพาะคนไข้เฉพาะคนไข้แล้วคนกลางคืนใครพักด้วยพักไปหรือไม่ก็กลับไปอยู่ข้างบนเฉพาะชั้นนี้นี่กี่เตียงครับคุณหมอ22เตียงใช่ไหมคะมี2วอร์ดแล้วติมอ๋อ2วอร์ด2วอร์ดแล้วก็มีวอร์ดที่3ค่ะที่ชั้นนี้นี่เป็นมิชชั่นอีทหมดเลยป่ะคะ 100% เลย 100% ชั้นนี้มิชชั่นอีท 100% เลยนะคะพยาบาลต้องภาษาระเบียบเต็มตลอดเลยไหมคุณหมอ22เตียงเต็มตลอดเลยหมอพาเดินให้ชมว่า22ห้อง22เตียงเนี่ยเต็มทั้งชั้นส่วนมากที่นี่คุณหมอก็จะมีพยาบาลที่พูดภาษาของภาษาอาหรับภาษาอาหรับได้นะคะแล้วก็มีเอาให้เขาพวกนี้ชอบคุยค่ะอยากไปดูตรงนี้ค่ะเอ๊ะแล้วที่นี่สิ่งที่สันทนาการอะไรนี่คือครบให้ครบหมดให้ครบหมดเลยครับแล้วก็กายภาพบำบัดก็จะเยอะพวกนี้เพราะว่ากล้ามเนื้อก็มีปัญหานี่อันนี้ชัดเลยนะคะว่าที่นี้เป็นที่ของใครนะตรงนี้มี2ชั้นนะคะคุณหมอใช่ไหมคะที่เป็นชั้นของผู้ป่วยต่างชาติอันนี้เราอยู่ชั้น9เดี๋ยวเราพาไปชั้น10ไปดูชั้นไปลองดูอีกชั้นนึงเชิญเลยครับมาเชิญนะคะมาอีกชั้นนึงนะมาอีกชั้นนึงนะชั้น10เป็นอีกชั้นนึงนะคะที่เป็น Nissen Eastเป็นคนไข้มิสซินอิสแต่ก็เราก็เสียงดังมากไม่ได้ค่ะเพราะชั้นนี้คนไข้ก็ต้องการความสงบนะจริงๆก็คล้ายๆกับชั้นเมื่อกี้คล้ายๆกันเมื่อกี้จะบรรยากาศคล้ายกันเลยแล้วชั้นนี้กี่เตียงครับ22เหมือนกันอ๋อ22เหมือนกันสรุปทั้งหมดนี่ก็คือมี44เรามี60ฝาแล้ว60บางส่วนเป็นเอาท์เพเชียนอยู่ที่ดอมข้างหลังเรามีดอมข้างหลังอีก100ห้องอ่ะเตียงที่รับคนไข้ทั้งหมดนี่เท่าไหร่คะคุณหมอถ้าเฉพาะที่ World Medical เนี่ยค่ะจริงๆ Body มัน250เตียงนะแต่เราที่ License Base เนี่ย
เราขอครั้งแรกเนี่ยตอนเปิดใหม่ๆมัน150ค่ะแต่ตอนนี้เราต้องทำ EAA แล้วเพิ่มแล้วก็จะเป็นคอมมูนิตี้ของเขาเหมือนเดิมนะคะที่คุณหมอบอกว่าสร้างให้เขาอยู่กันใช่รวมเหมือนว่าเสมือนว่าเป็นบ้านเขาเป็นบ้านเขาเป็นบ้านเขานะคะก็จะเป็นแบบชั้นนี้คล้ายๆชั้นคล้ายๆกันนะฮะแล้วอีกอันหนึ่งก็จะคล้ายๆกันจริงๆเราอยากให้ดูตรงนี้ดีกว่าค่ะอันนี้น่าจะเป็นสัญลักษณ์เลยนะคะเนี่ยภาพเนี้ยค่ะใช่อันนี้สัญลักษณ์เลยอันนี้สัญลักษณ์เลยอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าเราลงพื้นที่มาเพราะว่าเนื่องจากว่าเปิดประเทศแล้วพอเปิดประเทศแล้วเนี่ยเราก็จะสัมภาษณ์ผ่านซูมกันเท่านั้นนะคะผ่านทางออนไลน์กันเราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์จริงๆเนี่ยว่ามีคนไข้เข้ามาจริงไหมเพราะว่าอย่างนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะเห็นผ่านมาทางสนามบินนะคะคุณหมอขาแต่ทีเนี้ยพอมาถึงว่ามีคนไข้มารักษาจริงๆไหมคุณหมอบอกว่าตอนนี้คนไข้ต่างประเทศเนี่ยเข้ามามากกว่าปี2019แล้วก่อนที่จะเกิดโควิดนะคะคุณหมอบอกว่าส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของการอั้นนะคะตอนนี้ก็มารักษาแต่คุณหมอบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยเทรนด์เนี่ยมันก็คือจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมคุณหมอใช่ครับใช่ครับโดยเฉพาะปีหน้าที่คุณหมอเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ปีหน้าจะเป็นคนจีนที่จะเข้ามารักษาพยาบาลนะคะปีนี้เนี่ยเป็นปีของMiddle East เพราะว่า2ชั้นเลยนะที่เราพาคุณหมอกรุณาพาเดินชมให้2ชั้นเนี่ยก็เต็มหมดเลยคุณหมอเต็มหมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านหลังอีกใช่ไหมคะที่คุณหมอบอกด้านหลังตึกที่รองรับเอาไว้ประมาณ5อยู่ประมาณ50คน50คนผู้ป่วยนอกแผลไม่ใหญ่โอเคค่ะซึ่งคุณหมอบอกว่า Middle East เนี่ยเวลาเข้ามาทีก็3ล้านการรักษาพยาบาลหมอคือเขาใช้จ่ายเต็มที่ใช้จ่ายเต็มที่ฮะใช่ไหมคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่น้ำมันขึ้นเยอะมากครับผมกำไรเยอะอาจจะมีส่วนตรงนั้นนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ใครที่ฝากมาถามว่าผลประกอบการคุณหมอเป็นยังไงบ้างนะคุณหมอก็บอกว่าในไตรมาสที่3เนี่ยเจ็บจะจบนะคะก็คือเรื่องของการบันทึกตั้งสำรองของโมเดอร์นาใช่ครับเพราะคุณหมอบอกจะเอาให้จบเลยจบเลยในไตรมาสที่3นะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเป็นไตรมาสกับที่แล้วเปรียบเทียบไม่ได้ปีที่แล้วเนี่ยดีมากเพราะว่าดีผิดปกตินะคะให้ไปเทียบกับปี2019นะคะดีกว่าปี2019ถ้าเป็น year on year Q on Qเนี่ยไตรมาสที่2ก็ยังมีโควิดอยู่อันนั้นก็ยังดีอยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยเปรียบเทียบให้เปรียบเทียบ2019นะคะแล้วก็ในไตรมาสที่4คุณหมอมองว่าก็ยังทำได้ดีอยู่ไหมคะดีอยู่ฮะแล้วก็น่าจะเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับอาจจะมากกว่าควอเตอร์3เพราะตอนนี้มันนิ่งนะและคนไข้เป็นอัพมันกลับมาเยอะที่สำคัญคุณหมอบอกว่าตัดกังวลเรื่องของการตั้งสำรองวัคซีนไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรมากวนใจแล้วมีแต่ผลประกอบการล้วนๆนะคะสำหรับไตรมาสที่4แล้วก็จากนี้ไปคุณหมอมองว่าอีกประมาณสัก4ปีป่ะคุณหมอที่คุณหมอจะขยายเป็น20โรงแต่ว่าปีนี้เนี่ยอยู่ที่15โรงนะคะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยก็โรงพยาบาลโรคมะเร็งคงจะเกิดขึ้นได้แล้วก็จะตามติดมาด้วย EEC ด้วยใช่ครับใช่ไหมคะอันนี้คือหลักการขยายธุรกิจของคุณหมอนะคะแล้วก็วันนี้โอ้โหขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยที่ให้เราได้มาที่โรงพยาบาลเราก็ไม่ค่อยได้เข้าเท่าไหร่นะคะแต่ว่าโควิดจบแล้วก็มาแล้วกันมาสักหน่อยแล้วกันจริงๆก็ยังรักษาตัวปิดจมูกนะแต่เพิ่นช่วงนี้เปิดหน้าก็เลยปิดเปิดหน้านิดนึงนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอเฉลิมเกียรติสูงที่มาพาเราเดินชมนะคะแล้วก็ให้เห็นกันว่ากลับมาจริงๆนะคนไข้ขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะขอบคุณครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ